แล้วก็กลับมาคุยกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กันต่อนะคะจริงๆแล้วเป็นที่น่าสังเกตนะคะคุณวิกรมว่าเวลามีข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณวิกรมไม่ไปเป็นข่าวซะเองก็มักจะเป็นบุคคลที่ให้ความเห็นท้ายข่าวเป็นเพราะอะไรสื่อถึงจะต้องถามความคิดเห็นพุ่งมาที่คุณวิกรมผมอาจจะมีโมเศรษฐกิจสังคมสื่อหรือเปล่าชอบว่าอาจจะเป็นคนพูดตรงเวลาตอบสื่อเนี่ยผมก็ตอบแบบไม่อั้นไงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งท่านบอกว่าให้คุณเนี่ยให้ข่าวมากไปละอ๋อมาปรามอย่างเงี้ยปรามผมบอกท่านผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าเขาอยากจะมาสัมภาษณ์ผมเองข้อสำคัญที่สุดนะผมไม่เคยให้ผลประโยชน์อะไรกับพวกนักข่าวพวกนี้ผมไม่เคยจ้างใครนะมาสัมภาษณ์ผมเลยในชีวิตเนี่ยไม่เคยเลยนะแล้วเขามาสัมภาษณ์เราแล้วเราไม่ให้เขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าน้อยใจอ่ะฉะนั้นเลยวันนี้ที่ผมให้สัมภาษณ์ตั้งเยอะตั้งแยะก็สกรีนนะอันไหนที่ไม่เหมาะสมเราก็ไม่นั่นแต่อย่างว่าก็เขาอยากจะมาสัมภาษณ์ก็เลยให้สัมภาษณ์ก็เลยว่าไปอย่างก็เลยพูดแบบตรงๆเต็มที่กันไปเลยแต่ต้องเชื่ออย่างนึงที่เขามาสัมภาษณ์เพราะว่าด้วยวิสัยทัศน์ของคุณวิกรมเองด้วยความรู้การที่แบบได้มองเห็นโลกที่กว้างขึ้นคนก็อยากมาขอความคิดเห็นแต่ข่าวล่าสุดที่ถูกพูดถึงค่ะเป็นแคนดิเดตนายกคนกลางซึ่งพอข่าวนี้มีมาปุ๊บก็มีข่าวคุณวิกรมปั๊บเลยว่าปฏิเสธทันทีปฏิเสธทันทีเลยใช่ไหมคือที่จริงเนี่ยผมบอกตลอดแต่ไหนแต่ไรมาว่าผมเนี่ยไม่เหมาะกับการเมืองข้อหนึ่งก่อนอันที่สองเนี่ยผมก็ประกาศไปหลายๆครั้งแล้วว่าในชีวิตผมเนี่ยจะไม่รับตำแหน่งใดๆทางด้านการเมืองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็รู้ว่าเราไม่เหมาะสองสิ่งเนี่ยที่ผมประกาศไปอยู่ประจำเลยว่าหนึ่งผมจะไม่เป็นนายกแล้วก็จะไม่รับตำแหน่งใดๆกับการเมืองอันที่สองเนี่ยจะไม่รับรางวัลใดๆในโลกนี้นะเพราะว่าสิ่งที่อะไรก็ไม่เอาผมไม่เอาเลยไม่เอาฉะนั้นตอนนี้ใครให้ดุษฎีกิตติมศักดิ์อะไรผมก็ไม่เอารางวัลอะไรก็ไม่เอาเลยทั้งสิ้นถามว่าเพราะอะไรเอ่ยก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนหาว่าผมสร้างภาพฉะนั้นก็เลยอันเนี้ยก็เป็นเหตุเราก็เลยประกาศว่าเราไม่เหมาะแล้วผมไม่เหมาะจริงๆไม่ใช่ว่าดัดจริตหรือจะทำตัวอะไรแบบทำไมถึงว่าไม่เหมาะคะการเมืองไทยเนี่ยมันคอมพลิเคทมันยุ่งยากมันสับสนเราจะต้องใช้เวลาครึ่งนึงเนี่ยไปอยู่กับเรื่องของเรื่องการเมืองเราไม่ได้ทำงานหรอกทำงานจริงๆได้แค่ครึ่งนึงฉะนั้นผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยเอาไอ้เวลาทั้งหมดเนี่ยมาใช้สำหรับการทำงานให้มันเป็นผลงานนั่นน่ะมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าถึงแม้ว่าจะเสนอชื่อเป็นนายกคนกลางก็ไม่เอาไม่เอาคนก็อาจจะอยากเป็นนายกอ่ะก็เป็นคนอื่นไม่ใช่ผมไม่อยากเป็นแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยในความคิดของคุณวิกรมคุณสมบัติอะไรที่นายกควรจะมีคะหนึ่งจะต้องเป็นคนที่โปร่งใสซื่อสัตย์มีความสามารถมีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่อยากจะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วต้องเป็นคนที่สุขภาพดีต้องมีจิตใจนะที่อดทนคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นโอ้ยเรามาใส่แล้วโอ้โหตายแล้วเราอายุต้อง62แล้วเนี่ยนะเราจะต้องไปลำบากลำบนทำอะไรอ่ะเราก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเงื่อนไขเนี่ยจะต้องมีอย่างนี้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคนคนนี้จะต้องนำพาสังคมไปสู่ความสำเร็จให้ได้คนที่เป็นนายกเนี่ยจะต้องมีหน้าที่คิดวางแผนแล้วก็นำพาประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จ GDP ของเราเนี่ยควรจะต้องเกิน 10% ไม่ใช่ 2% 3% อย่างนี้ เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดดีคือภูมิศาสตร์ทำไมดอนเมืองเนี่ยฉลองครบ100ปีไปแล้วเพราะว่าเราอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดทำไมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยตั้งเกือบ30ล้านคนต่อปีก็เพราะว่าทำเลเรามาลงที่เราแล้วถึงจะไปประเทศข้างๆทำไมประเทศไทยถึงไม่มีหิมะตกไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีทอร์นาโดไม่มีไต้ฝุ่นก็เพราะโลเคชั่นเพราะทำเลแสดงว่าเราดีของเราอยู่แล้วเราดีหมดแล้ววันนี้คนไทยเนี่ยเรามีทรัพย์สินที่ดีมากวันนี้คนที่เป็นนายกในเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรใช้ทรัพย์สินที่เมืองไทยมีเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ด้วยการบริหารด้วยการจัดการให้มันเกิดเป็นผลงานเก่งขนาดนี้ใครเป็นไอดอลคะผมก็มองนะว่าตั้งเฉาผิงเนี่ยเขาพูดอยู่คำหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแมวดำแมวขาวขอให้เขาจับหนูเป็นเถอะก็ใช้ได้ก็เหมือนกับเราไงเราวันนี้ทำไมเราบริหารองค์กรเนี่ยเราใช้คน
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอามาเป็นลูกหลานของเราคนทุกคนที่สามารถเป็นคนดีทำงานได้คนนั้นแหละก็คือคนที่เราจะให้เขาทำงานอันนี้คือเติ้งเสี่ยวผิงส่วนอีกคนนึงคือลีแกนเมื่อเราเนี่ยทำงานมาแล้วเนี่ยเราจะไปคิดถึงว่าเราเนี่ยจะเป็นแต่เฒ่าแก่หลังจากที่บริษัทอยู่ตัวแล้วนะเราทำไมไม่ดูว่าคนไหนเก่งอะไรลูกน้องเราเราก็ให้เขาทำงานนั้นให้การสนับสนุนเขาเต็มที่แล้วคอยดูคอยเช็คคอยตรวจคอยให้กำลังใจเขานั่นก็คือสิ่งที่ลีแกนทำว่าโอ้ถ้าอย่างเงี้ยองค์กรก็จะเติบโตเราวันนี้ดูจริงๆเนี่ยดูในสิ่งที่เราควรจะดูเท่ากับว่าเราก็มีการบริหารที่ดีหลักการก็เอาสองคนนี้มาว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนของเราเติ้งเสี่ยวผิงเห็นไหมคนที่สองก็คือใช้คนให้เป็นโอ้โหคุณผู้ชมคะ2ข้อเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนุ้นจะเรียกประชุมใหม่2ข้อเท่านี้แหละต้องเริ่มทำก่อนนะเดี๋ยวเริ่มทำก่อนเลยนะต้องทำให้เป็นด้วยต้องเริ่มให้เป็นก่อนได้ค่ะจริงๆแล้วคุณวิกรมเหมือนกับทำทุกอย่างได้ตามความฝันถ้าเทียบตัวเองนี่ 100% นี่สักได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จและความฝันตอนนี้ในพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างนั่นมีแล้วเพราะว่าไอ้ตรงเมื่อกี้ไง3ตอนใช่มั้ยก็เป็นหนอนเป็นแดกแด้แล้วก็ผีเสื้อแต่ไอ้ตรงผีเสื้อเนี่ยเรายังทำไม่ได้ตามที่เราอยากจะไปผมเนี่ยทุกปีก็จะเดินทางนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะไปสู่ยุโรปหรือต่อไปวันนึงก็อาจจะข้ามอลาสก้าเข้าไปอเมริกานี่คือความฝันแล้วก็ลงไปสู่อเมริกาใต้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คิดว่าชีวิตในระยะยาวเนี่ยก็คือเป็นพวกเหมือนยิปซีอ่ะก็ไปแล้วก็หน้าหนาวก็บินกลับมาเมืองไทยขอโทษนะคะเป็นยิปซีแบบไฮโซมากๆมีข้าทาสบริวารที่สำคัญที่สุดผมต้องการเขียนหนังสือคุณวิกรมฮะได้เห็นชีวิตคุณวิกรมได้เห็นความหลากหลายได้เห็นมุมมองต่างๆสรุปตรงนี้อยากทราบว่าคุณวิกรมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ได้รู้จักคุณวิกรมเนี่ยอยากให้เขาจดจำคุณวิกรมในแบบผมอยากให้ทุกๆคนได้มีความคิดอยู่ว่าอดีตเป็นยังไงไม่เป็นไรนะฮะเราควรจะมองอนาคตเริ่มจากปัจจุบันผมเนี่ยเริ่มจากอดีตที่ผิดพลาดจากหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตได้ต้องอย่าลืมว่าอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจและนำไปสู่อนาคตนะที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นทุกคนมีโอกาสเท่ากันฉะนั้นหนังสือผมเนี่ยก็เลยอยากจะทำให้และอยากจะสะท้อนให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจว่าตัวเองนั้นมีโอกาสแต่ต้องไปใฝ่คว้าหาโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คนไทยทุกๆคนอย่ายอมแพ้อย่าดูถูกตัวเองอย่าโกงความจริงนะเราต้องทำอะไรอยู่บนความถูกต้องแล้วก็เดินไปอย่างต่อเนื่องแต่ต้องยึดถือว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีเราต้องเป็นคนดีคิดดีพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผมฝันไว้ว่าสังคมไทยเนี่ยคนไทยเดินไปสู่เส้นทางนั้นแล้วสังคมไทยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนก็จะจดจำทุกกลุ่มได้ค่ะคุณผู้ชมคะในชีวิตของคนเราทุกคนย่อมผ่านเรื่องเลวร้ายเรื่องดีต่างๆกันไปนะคะหลายคนก็ไปตกหล่มกับอดีตที่เลวร้ายแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ชายคนนี้แน่นอนนะคะคุณวิกรมซึ่งจริงแล้วคุณวิกรมก็มีอดีตที่แสนจะเจ็บปวดแต่ยังไงก็ตามก็กลับทำให้ชีวิตของคุณวิกรมนั้นเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและลิขิตชีวิตของตัวเองได้ตามที่ใจของตัวเองปรารถนาและยังไงก็ตามคุณวิกรมก็พร้อมที่จะให้ชีวิตตัวเองนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับคนอื่นนะคะวันนี้เราประทับใจและก็พราวมากต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเห็นบอกว่ามีหนังสือมาแจกเราด้วยเซ็นให้เราด้วยเซ็นด้วยพร้อมเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวแจกให้กับแฟนรายการเรา100 เล่ม100 เล่มพร้อมกับลายเซ็นด้วยนี่นู่นลงก่อนได้ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะและวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อผ้าวอลลิสค่ะค่ะของนู่นจาก JNDY ค่ะค่ะของเปิ้ลนะคะจากวิทิรัตน์และเครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะค่ะวันนี้เราทั้งหมดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้ค่ำคืนวันศุกร์นี้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆแล้วศุกร์หน้ากลับมาพบกันกับพราวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ยากให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วคนเราเวลามีเงินเนี่ยเราต้องรู้จักใช้เงินแล้วเรามีอะไรเยอะแยะเนี่ยเราก็น่าจะมาแบ่งปัน